It's not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Okay.
ก็มาถึงตอนนี้แล้วทั้งก้อยกบแล้วก็วงด้วยแล้วกันนะก็คงรู้แล้วนะว่าระหว่างพวกเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวที่แค่มาเจอกันวันหนึ่งแล้วก็หมดวันก็จบจบกันไปของเรามันเป็นยิ่งกว่านั้นพูดไม่ถูกอ่ะคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมั้งเราก็คงจะรู้อยู่อ่ะเดี๋ยวกันนะก็จะบอกว่ารู้สึกดีๆกับทุกคนเลยนะตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่พี่มาทำงานไม่เคยเลยที่จะแบบว่ามีอคติหรือแอนตี้อะไรอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าบางทีเราก็อาจจะแอบเมาส์กันเองกัดกันเองบ้างแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปอ่ะมันก็ออกมาจากใจแล้วก็หวังดีจริงๆหวังว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจเหมือนกันก็ต่อไปอยู่คนเดียวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ขอให้น้องทุกคนมีอนาคตที่ดีไปมีทางเดินใหม่ที่ดีๆแล้วยังไงก็ส่งข่าวมาบ้างไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้ายโดยเฉพาะที่เวลาที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาแล้วกันนะโชคดีนะ